เริ่มกันที่งานมหรสพสมโพธินะคะที่จังหวัดลำพูนค่ะกับการแสดงโขนเทิดพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตารตอนนารายณ์ปราบนนทกสัมมนักขาหึงลักษีดาถวายพลศึก10ขุน10รถและพระรามครองเมืองรวมนักแสดงกว่า200ชีวิตจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมากส่วนคืนสุดท้ายค่ะรอชมการแสดงชุดชาติพันธุ์เฉลิมพระเกียรติการแสดงระบำ4ภาคการบรรเลงวงดุริยางค์สากลและดนตรีพื้นเมืองรวมถึงการแสดงแบบชุดผ้าไหมยกดอกและผ้าทอลำพูนและการแสดงมหากรรมรำวงย้อนยุคจัดที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนค่ะยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะยังที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็มีการแสดงวงโยธวาทิตอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมการแสดงโบกธงตามจังหวะเพลงอย่างพร้อมเพรียงสวยงามและการแสดงมหากรรมล้านนามหาดุริยางค์จากนักเรียนโรงเรียนต่างๆกว่า500คนค่ะตามด้วยการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงอีกหลายชุดค่ะอาทิฟ้อนสาวไหมฟ้อนทีฟ้อนผางอรุณเบิดฟ้า5เชียงชุดฟ้อนลาวดวงเดือนรวมถึงการขับร้องเพลงเขมรไสยโยกและค้างข่าวกินกล้วยซึ่งถือว่าเป็นงานมหรสพสมโภชที่ทุกคนร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างอย่างเช่นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็จัดขึ้นที่เวทีมหรสพสมโภชที่บริเวณศาลากลางจังหวัดค่ะก็มีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปะร่วมสมัยอย่างเช่นรำมอนของชาวไทยเชื้อสายรามันการแสดงวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชราชวัลลบการแสดงรำถวายพระพรชุดบรมราชาภิเษกกษัตริยธิราชรวมถึงศิลปะการแสดงไทยและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนคืนนครเฉลิมฉลองเสวตฉัตรก่อนที่จะมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ10นัดที่จัดโดยองค์การทหารจังหวัดปทุมธานีค่ะไปดูในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับบริเวณลานสาเกตนครนะครับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพลานชัยยังคงมีประชาชนมาร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชกันอย่างเนืองแน่นนะครับโดยเฉพาะการแสดงดนตรีวงโปงลางอีสานจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็สร้างความประทับใจนะครับจากผู้ชมเป็นอย่างมากลงใต้ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะครับกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้มโนราดีฮูลูนะครับเทิดพระเกียรติโดยรวมชาวมโนราจากชมรมมโนราในพื้นที่จังหวัดยะลากว่า70ชีวิตนะครับมาร่วมการแสดงในครั้งนี้ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอีกทั้งยังเป็นการนำมโนราซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้สู่สายตาของประชาชนอีกด้วยครับกลับมาที่ส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสำหรับงานมหรสพสมโภชคืนสุดท้ายวันนี้ค่ะจะมีการแสดงพื้นบ้านสี่ภาคเฉลิมพระเกียรติชุดปวงประชาน้อมเกล้าถวายราชสักการะด้วยพักดีนะคะที่เวทีกลางส่วนเวทีย่อยค่ะก็จะเป็นการแสดงหุ่นละครเล็กโจลุยส์และมหากรรมเพลงพื้นบ้านมีลำตัดเพลงฉ่อยและอีแซวก็สามารถไปร่วมชมกันได้นะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะ